เอาล่ะปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยนะคะคือเอางี้ดีกว่าพอเราเริ่มปีใหม่เราก็อยากจะมารวบรวมความรู้สึกดีๆนะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับปีนี้ข่าวบันเทิงก็เช่นเดียวกันค่ะบางครั้งนะคะข่าวเราเยอะซะเหลือเกินบางวันหลายข่าวมากใช่นะคะบางวันก็ข่าวเดียวเล่ายาวเลยใช่คือเมื่อวานเนี่ยเราสรุปทั้งหมด9อันดับไปแล้วพี่บุ๋มจำได้ใช่ไหมจำได้ที่ตอนแรกเมื่อวานนี้เล่าไปบอกโอ้โหเฮ้ยอันนี้อยู่8เหรออันนี้แค่8เหรอแล้วพอไล่ไป7 6 5มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอันนี้จะเป็นพวกเกล็ดๆวันนี้เราขอรวมความเป็นที่สุดของปีที่แล้วแล้วกันใช่เริ่มต้นด้วยเด็ดที่สุดนะฮะเด็ดที่สุดปีที่แล้วเนี่ยไม่พ้นลีลาเด็ดสรตีคุณผู้ชมบนเวทีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกนะครับเดอะเรียลณเดชนะครับที่นอกจากจะหวานจัดเต็มกันแล้วนะมันมีความพีคขั้นสุดนะครับเพลง Versus on the Floor นี่นะครับคือเนรมิตสายฝนกลางเวทีคุณผู้ชมเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเด็ดแน่นอนนะครับสายฝนเนี่ยมันดูไม่ชุ่มฉ่ำเพราะว่าความเร่าร้อนของพี่แบร์กับน้องย่าเนี่ยมันกลบทุกอย่างเวทีขอบอกวันนั้นเนี่ยติดตาเลยนะเรียกว่าติดตาลุกเป็นไฟนะคือไม่แน่ใจว่าเวทีคอนเสิร์ตหรือมันเป็นงานแต่งเนี่ยยังบางฉากบางซีนเนี่ยเห็นไหมให้คนได้กรี๊ดกันเป็นระยะนะคะเดี๋ยวลองไปดูช็อตเด็ดตรง on the floor กันหน่อยไหมลองชมกันนะฮะเชิญครับSearch on the floor เนี่ยนะจริงๆแบบฝนตกใช่ป่ะเออๆแต่หนูดูแล้วแบบหนูรู้สึกเหมือนไฟลุกท่วมเวทีอ่ะโอ้โหจินตนาการพวกเราล้ำเลิศกันมากเลยนะคะแต่ที่สำคัญก็คือคู่นี้เป็นคู่ที่ทำให้เคมีของพวกเราเนี่ยกระจายพุ่งพ่านกันไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะติ่ง NY อย่างดิฉันเนี่ยนะคะถึงขนาดที่ดูวนหลายรอบมากค่ะจิ้นกันไปเลยจิ้นกันไปเลยคือเพลงที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ Versus on the floor นะคะ Versus on the floor นี่คือ on the floor จริงๆเลยนะคะคุณนะฮะที่น้ำกระจายเลยอ่ะโอ้โหก็น้ำที่พื้นไงเต้นแม่คอนเสิร์ตพี่บุ๋มครับผมคอนเสิร์ตมันจะเป็นน้ำรั่วอะไรลงมาไม่ได้ไม่มีเป็นรั่วไม่ได้เออไม่มีฝนน้ำแม่ก็แก้แทบไม่ถูกอันนี้คือเด็ดสุดนะ